เภอหลมเก่าของเรานะคะไม่ได้อำเภอใหญ่โตมากมากนะคะแต่ก็มีการจัดงานเป็นวัฒนธรรมต่างๆนะคะเช่นวัฒนธรรมไทยลมขนมเส้นลมเก่านะคะใครผ่านไปผ่านมาเป็นนักท่องเที่ยวแวะมาชมได้นะคะที่อำเภอหลมเก่านะคะหลมเก่าของเราก็จะมีตึกเก่าๆนะคะมีตึกเก่าๆโบราณร้านเก่าๆไว้ยังไม่เปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ